้มีแล้วอ่ะอุ๊ยรองเท้าคู่นี้สวยอ่ะใกล้จะวันเกิดปาแล้วสั่งมาเซอร์ไพรส์ดีกว่ายังไม่มีขายในไทยสุดยอดซื้อเลยจ้าป้าต้องชอบแน่แน่จดหมายอะไรอ่ะวันนี้ต้องได้ของขวัญที่สั่งมาให้ป้าสิใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศทำไมเป็นใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของล่ะพี่นกคะคะจดหมายบนโต๊ะอิงคืออะไรเหรอคะวางอยู่บนโต๊ะคุณอิงเหรอคะใช่ค่ะพอดีอิงสั่งของขวัญไปนึกว่าจะได้วันนี้ซะอีกเห็นว่าไปรษณีย์มาส่งนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นจดหมายอะไรค่ะใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศเอ๊ะมันต้องทำยังไงอ่ะถามใครได้บ้างเนี่ยอ๋อคิดถึงผมอยู่ใช่ไหมครับอุ๊ยมาในจังหวะจริงๆพอดีมีเรื่องอยากถามนายอากรอยู่เลยค่ะเกี่ยวกับใบให้ไปรับสิ่งของที่ส่งผ่านทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะใบนี้เลยการส่งของผ่านไปรษณีย์ระหว่างประเทศแบบนี้จะต้องดำเนินการผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดโดยของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจะถูกคัดแยกเป็น3ประเภทและต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรดังนี้ครับประเภทที่1คือของที่มีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยหรือที่เรียกว่าราคา CIF ไม่เกิน 1,500 บาทหรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เป็นเพียงตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้าและต้องไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัดจะได้รับการยกเว้นอากรโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะนำส่งที่บ้านของผู้รับอ๋อเกิน 1,500 สินะถึงได้ใบแจ้งแบบนี้แล้วประเภทที่2กับ3ราคาในอากรประเภทที่2ของที่มีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาทเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเปิดตรวจและประเมินอากรต่อหน้าพนักงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรโดยพนักงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะจัดทำและส่งใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปให้ผู้รับโดยหีบห่อที่ถูกเปิดตรวจจะมีเทปกาวพลาสติกปิดรอยเปิดและประทับข้อความไว้ว่าเปิดตรวจปิดผนึกโดยพนักงานศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จากนั้นให้นำใบแจ้งดังกล่าวไปติดต่อณที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งเพื่อชำระอากรและรับของประเภทที่3ของอื่นๆนอกจากประเภทที่1และประเภทที่2ของนั้นจะถูกเก็บรักษาอยู่ในโรงพักสินค้าบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหรือส่งไปที่สำนักงานหรือด่านศุลกากรเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรผู้รับของต้องมาติดต่อที่ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์สำนักงานหรือด่านศุลกากรตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งเพื่อตรวจสอบของพร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องและหากพบว่าเป็นของต้องมีใบอนุญาตนำเข้าผู้รับของต้องจัดเตรียมใบอนุญาตที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมายื่นด้วยครับเมื่อผู้รับของปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและชำระค่าภาษีอากรก็สามารถรับของออกไปจากอารักขาศุลกากรได้เลยครับถ้าได้รับใบแจ้งมาแบบนี้ให้ไปติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้อยู่ในใบแจ้งเพื่อทำการชำระอากรและรับของได้เลยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองต้องรีบไปเสียภาษีแล้วจะได้ทันรับของมาเซอร์ไพรส์วันเกิดป้าพอดีเลยขอบคุณนะคะนายอากรอยากรู้เรื่องศุลกากรถามนายอากรสิครับร่วมติดตามการตอบคำถามจากนายอากรและสาระน่ารู้จากกรมศุลกากรได้ในเรื่องศุลกากรไม่ยากอย่างที่คิดทาง YouTube Channel ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมศุลกากรครับ